ฮัลโหลวันนี้ครูเกดจะมาบอกวิธีการเลือกใช้สีสำหรับเพ้นเสื้อหรือว่าเพ้นกระเป๋าผ้านะคะสีที่จะใช้สำหรับเพ้นเสื้อหรือว่าเพ้นกระเป๋ามี2ลักษณะหรือว่ามี2แบบด้วยกันก็คือ 1. สีที่ใช้สำหรับเพ้นผ้าโดยตรงกับ 2. สีอะคริลิกนะคะถ้าเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรต่างๆใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ไปซักแล้วมันจะหลุดออกไปจากเสื้อของเรานะคะสีที่เราจะใช้จะมีแค่2แบบก็คือสีอะคริลิกหรือว่าสีสำหรับเพ้นผ้าโดยตรงสีอะคริลิกในท้องตลาดก็มีขายหลากหลายยี่ห้อด้วยกันคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนั้นๆ นะคะส่วนสีที่ใช้สำหรับเพ้นผ้าโดยตรงก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันเหมือนกันในท้องตลาดสำหรับครูเกดแล้วครูเกดแนะนำ4ยี่ห้อ PBO คือสียี่ห้อ PBO เนี่ยเป็นสีสำหรับเพ้นผ้าโดยเฉพาะนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งมันใช้ง่ายสำหรับคนที่หัดเพ้นเสื้อใหม่ๆให้ใช้สี PBO เนี่ยมันจะง่ายกว่าสีอะคริลิกคือสี PBO มันจะแห้งช้ากว่าสีอะคริลิกแล้วก็เวลาที่เพ้นออกมาแล้วอ่ะมันจะเนียนกลืนไปกับเนื้อเสื้อเลยไม่เหมือนกับสีอะคริลิกซึ่งสีอะคริลิกอ่ะเวลาที่เราเพ้นออกมาแล้วถ้าอยู่บนเสื้อนะคะมันจะให้ความรู้สึกแข็งมันจะกระด้างเวลาที่เรามองคือมันเหมือนกับลอยออกมาแต่ว่ามันจะไม่กลืนไปในเนื้อเสื้อมันจะลอยอยู่บนผิวของเสื้อเพราะฉะนั้นครูเกดก็เลยแนะนำสีสำหรับเพ้นผ้าโดยตรงเลย PBO ใช้ง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยหาซื้อได้ที่ร้าน B2S นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ครูเกดด้วยแล้วก็ไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกดได้ที่ Facebook Page ครูเกด Life Candy ชีวิตออกแบบได้หรือไปติดตาม YouTube, Instagram หรือว่า TikTok ก็ได้นะคะในชื่อ Kuget_LifeCandid ถ้าใครติดตาม YouTube ฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้ Kuget ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้สี PBO กันโอเคอันนี้คือวิธีการผสมสีนะคะนี่คือสี PBO เดี๋ยวเราจะเพ้นภาพอินเดียแดงใช่ไหมคะผู้หญิงอินเดียแดงทีนี้สีแรกที่เราจะทำก็คือสีเนื้ออันนี้คือสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงเราก็จะเอามาผสมให้มันได้สีเนื้อนะคะพอเราได้สีที่ต้องการใช่ไหมคะให้เราเอาน้ำเปล่าใส่นิดนึงแล้วก็ผสมสีกับน้ำเปล่าให้เข้ากันนะคะเพื่อที่เวลาที่เราทาเนี่ยสีกับน้ำมันจะได้ไม่แยกกันโอเควันนี้ก็เป็นวิธีการใช้สี PBO นะคะสี PBO มันใช้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแค่เราใช้น้ำผสมแล้วเราก็เอามาทาลงไปแล้วเดี๋ยววิดีโอถัดไปจะเป็นวิธีการทำขั้นตอนที่เป็นการทำรายละเอียดของภาพผู้หญิงอินเดียแดงอันนี้แล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ให้ครูเกดด้วยอย่าลืมไปติดตามผลงานอื่นๆของครูเกดได้ที่ Facebook Page ครูเกด Life Candid ชีวิตออกแบบได้หรือติดตาม YouTube ก็ได้นะคะถ้าใครติดตาม YouTube อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัพโหลดวิดีโอเราจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการเพ้นเสื้อในคราวต่อๆไปวันนี้บ๊ายบาย
จอกันใหม่คลิปหน้านะคะ